วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมการเช็คชื่อนะคะเมื่อเข้าสู่โปรแกรมการเช็คชื่อแล้วนะคะก็จะมีรายชื่อของนักเรียนอยู่ด้านซ้ายและด้านบนเป็นวันที่นะคะจากนั้นให้เลื่อนตารางมาด้านให้มันชิดตรงขอบบทนี้นะคะเพื่อจะเช็คว่าเราจะให้มันเป็นหลักในการกรอกข้อมูลนะคะสมมติว่าถ้าวันนี้นักเรียนคนนี้นะคะขาดเรียนเราก็ใส่ขอไข่ไปนะคะซึ่งสีแดงๆอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเองนะคะจากนั้นเราก็กรอกให้ไปจนครบนะคะเราเลื่อนลงมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีห้องต่างๆมากมายเลยก็นำรายชื่อนักเรียนมาทั้ง 2,000 คนแล้วนะคะก็ใส่เข้ามาสมมุติว่ากรอกเสร็จแล้วนะคะด้านล่างมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับว่าจะใช้ตัวย่ออะไรในการกรอกนะคะมขไม่เข้าแถวสอเสือมาซ้ายรอลิงลากิจปอปลาลาป่วยขอไข่ขาดเรียนนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับข่าวช่องที่เป็นว่านสทนะคะก็คือถ้าเป็นมต้นให้ใส่รอสอคือลูกเสือนะคะถ้าเกิดว่าเขาไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือที่ข้างนอกโรงเรียนไม่ใช่ข้างในโรงเรียนนะคะแล้วก็เขาไม่ได้มานั่งเรียนตามปกติก็คือใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมปลายก็จะเป็นนสทนะคะมีพักการเรียนมีโดดเรียนมีทั้งโดดและสายมีอบรมกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะมีย้ายออกด้วยนะคะถ้ากรอกใน1วันเสร็จแล้วปุ๊บนะคะสมมติเรากรอกวันที่16เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่ช่องชีตคำว่ารายงานนะคะเมื่อไปที่ชีตคำว่ารายงานเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลมากมายเลยซึ่งเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยในตาราง Pivot Table นะคะไม่ต้องกังวลว่ามันจะยากเกินไปนะคะให้คลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์เลยเมื่อคลิกเสร็จแล้วปุ๊บนะคะแถบของตาราง Pivot Table ก็จะปรากฏนะคะถ้าเกิดตารางนี้หายไปนะคะแถบตารางนี้หายไปก็เราก็กลับมาคลิกได้อีกนะคะมันก็จะกลับมาอีกตรงนี้ให้สังเกตนะคะว่าด้านบนสุดเลื่อนไปด้านบนสุดเลยตรงคำว่าแถวนะคะต่อจากคำว่าแถวจะเป็นระดับชั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าคำว่าระดับชั้นนี่ก็คือม .1 ม .2 ม .3 ตรงแถวนี้นั่นเองส่วนคำว่าประเภทเพราะไข่ปลาปลาลอลิงสอเสืออะไรที่เราเคยกอดไว้มันก็จะมาปรากฏในคอลัมน์ถัดมาซึ่งประเภทนั้นก็จะปรากฏแบบนี้นะคะในช่องตรงนี้เรากรอกได้ทดลองกรอกวันที่16กับวันที่17ไว้นะคะตอนนี้มันโชว์ข้อมูลของวันที่16เลยนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลของวันที่เราต้องการสมมติเป็นวันที่17นะคะเราก็จะกากบาทในวันที่16นี้ทิ้งไปเลยนะคะแล้วจากนั้นมันก็จะเด้งลงมาเนาะเราก็กลับไปที่คำว่าแถวแล้วมันจะมีคำว่าปุ่มเพิ่มนะคะคลิกปุ่มเพิ่มเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปเลื่อนวันใช้สกอร์เมาส์นะคะเลื่อนหาวันที่เราต้องการสมมติว่าเราต้องการวันที่17นะคะเราก็จะได้ข้อมูลวันที่17มาแล้วแต่วันที่17เนี่ยมันต้องต่อจากไอ้ข้างบนที่เป็นระดับชั้นวิธีการก็คือเลื่อนมันขึ้นไปนะคะให้ลากแล้วก็เลื่อนขึ้นแบบนี้นะคะลากค้างไว้นะคะกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นจากนั้นเมื่อเลื่อนขึ้นมาแล้วนะคะข้อมูลตรงบริเวณด้านซ้ายมือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งเราก็จะต้องทำให้ตรงนี้สำเร็จด้านขวาเนี่ยสำเร็จด้านซ้ายมือก็จะมีข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะตรงวันที่นะคะให้คลิกคำว่าแสดงผลรวมออกไปนะคะและจากนั้นให้คลิกคำว่าทำซ้ำป้ายกำกับแถวนะคะก็จะมีข้อมูลเข้ามานะคะรอสักครู่นะคะจากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะคะเมื่อกี้เราจะเอาวันที่17ใช่ไหมคะตรงข้างล่างเป็นวันที่16อยู่ตรงตัวกรองเป็นวันที่16อยู่ให้การกระบาดวันที่16ทิ้งไปนะคะตรงตัวกรองนี้ให้เพิ่มคลิกเพิ่มนะคะแล้วก็เลื่อนนะมันอาจจะแคบหน่อยแต่ต้องจำเป็นต้องทำเพราะว่าหน้าจอมีเท่านี้นะคะจากนั้นเราก็ไปเลื่อนเอาวันที่นะคะ17ที่เราต้องการมานะคะจากนั้นวันที่17เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีแถบแสดงทุกรายการขึ้นมาแล้วให้คลิกแถบแสดงทุกรายการนี้ตอนนี้ข้อมูลที่เราบอกไว้จะปรากฏแล้วแต่คำว่าว่าหมายถึงว่านักเรียนคนนี้มาเรียนให้เราติ๊กออกเพราะเราจะไม่ดูว่าใครมาเรียนบ้างเราจะเช็คแค่ว่าใครไม่มาใครทำกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือจากการมาเรียนนะคะจากนั้นให้กดตกลงนะคะรอสักครู่นะคะก็จะมีแถบข้อมูลมาแล้วขอดูหน่อยซิว่ามันผิดตรงไหนอ่ะอ๋อเราไปคลิกวันที่17เรายังไม่ขึ้นไปข้างบนนะคะเราเลื่อนไปข้างบนใหม่นะคะเลื่อนข้างบนแบบนี้นะคะไปข้างบนแล้วนะคะก็
จะเห็นได้ว่าลำดับชั้นนะคะประเภทเลขที่ชื่อนามสกุลตรงช่องของมันแล้วนะคะส่วนด้านขวาไม่ต้องไปทำอะไรนะคะด้านขวาไม่ต้องไปทำอะไรก็อ้อทำนิดหนึ่งนะคะก็คือเปลี่ยนข้อมูลคนที่หนีเรียนนะคะก็ข้อมูลเนี่ยตรงนี้ก็ต้องพิมพ์เองก่อนนะคะเพราะยังคิดโค้ดไม่ออกเลยนะคะก็เลื่อนไปทางด้านซ้ายมือนะคะจะได้ทำข้อมูลไว้แล้วว่าถ้าเกิดตรงนี้ใครเป็นโดดเรียนจะมีตัวสีเหลืองขึ้นมานะคะก็เราก็ทำการคัดลอกนะคะข้อมูลของเด็กแล้วก็จำเลขห้องไว้เด็กคนนี้ห้อง1/4แล้วก็ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปในช่องนี้นะคะลบข้อมูลเก่านะคะแล้วก็พิมพ์1/4เข้าไปมีคนโดดกี่คนนะคะลองดูสิอันนี้มันเป็นการบันทึกการโดดโอ้มีอยู่4คนนะคะก็เราก็ต้องไปไล่ให้ครบเมื่อกี้1/4ไปแล้วที่โดดนะคะก็ไปไล่ดูว่ามันมีใครบ้างมีนางสาววิทยาอีกคนนึงม5/2นะคะสมมุตินะคะนี่เป็นข้อมูลสมมุตินะคะจากนั้นเราก็เลื่อนไปหาช่องวิทยาอี5/2นะคะแล้วก็เมื่อวานจาก3 โมงมาอัญญลักษณ์5/2เหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลทดลองนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราสังเกตว่ามี4คนมานะคะก็เลื่อนออกมาก็เป็นเจษฎากร5/8นะคะใส่ไปอีกนะพิมพ์แล้วก็เว้นวรรคไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เองแล้วนี่เราใส่ข้อมูลของคนที่โดดครบ4คนแล้วนะนี่จะเห็นได้ว่าข้อมูลอันนี้ยังไม่สำเร็จอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นวันที่สามารถคลิกแล้วเลือกวันที่ได้เลยนะคะคลิกเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็เราจะทำการสั่งพิมพ์นะคะก็ลากพื้นที่ให้ครบรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะจากนั้นก็คือใส่คลิกที่เครื่องพิมพ์ตรงนี้นะคะจากนั้นข้อมูลทั้งหมดก็จะปรากฏในหน้าจอแต่เราไม่พิมพ์ทั้งหมดเราต้องการที่จะสั่งพิมพ์ตรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นคำว่าเซลล์ที่เลือกนะคะเซลล์ที่เลือกก็จะปรากฏแค่บริเวณที่เราต้องการพิมพ์เท่านั้นเราสามารถขยับขยายขนาดของหน้ากระดาษได้อีกนะคะถ้าเราพิมพ์พอใจแล้วแล้วก็คลิกถัดไปนะคะแล้วก็จะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่เราได้ต่อกับเครื่องนี้ไว้นะคะเราก็สามารถเลือกเครื่องพิมพ์และสั่งพิมพ์ได้เลย